สวยครับเราก็กลับมาต่อกันนะฮะหลังจากที่เราเห็นตัว execution order ไปแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปอีกทีว่า player controller มันทำอะไรบ้างนะครับ player control นะฮะจะสังเกตย้ำอีกครั้งหลังจากที่เราเข้าใจอัปเดต fix update ไปแล้วนะฮะก็จะสังเกตเลยว่ามันจับการเคลื่อนที่ทุกอย่างนะครับมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเคลื่อนที่ซ้ายขวาหรือกระโดดนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์ตอนที่เรากดปุ่มนี่นะฮะพวกตอนที่เรากดปุ่มอะไรพวกเนี้ยตรงเรียนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แยกออกมานะครับพวกเหตุการณ์พวกเนี้ยมันไม่ได้แยกออกมานะครับมันก็ถือว่ากดปั๊บฉันก็ทำลอจิกเลยทันทีนะครับทุกอย่างจะอัดแน่นกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีแยกกันระหว่างอีเวนต์ก่อนกดปุ่มกับตอนกดปุ่มแล้วจะให้ไปทำสคริปต์อะไรนะครับเอาสคริปต์นั้นไปยัดอยู่ในรวมกันเดียวหมดเลยทั้งอีเวนต์แล้วก็สคริปต์การกระทำนะครับอันนี้คือมันไม่ได้แยกอะไรออกมาเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือจะไปอยู่ในส่วนของ player help นี่นะครับ player help นะฮะซึ่งไอตัว player help เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับHP มันนั่นเองนะครับจะสังเกตอันนิดนึงว่าอันนี้จะคล้ายกับที่เคยยกตัวอย่างไว้ใน MVC OOP นะครับในวิดีโอ MVC นะครับก่อนหน้านี้นะฮะที่ยกตัวอย่างเรื่องฮิวพอดีเนาะฮิวบาร์นะครับอันนี้มันก็แบบเดียวกันเลยนะฮะสังเกตเห็นว่าอยากให้ดูตรงอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้อีเวนต์ on collision enter นะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมี enemy นะครับ enemy เนี่ยเข้ามาชนเรานะครับแล้วก็มันจะมีเช็คเข้าด้วยว่าชนเราเนี่ยถ้ามันมาชนกันพร้อมๆกันเนี่ยเราจะไม่ให้ลดนะครับทันทีทั้งหมดนะฮะเราจะมีการ repeat damage period นะครับก็คือรอก่อนสัก2วินะฮะแล้วถึงให้โดนโจมตีอีกครั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นอมตะประมาณ2วิไม่ถึงดีประมาณเนี้ยนะครับจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะ 2F นะครับก็ไม่ถึง2วิหรอกกี่มิลลิเซกก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้ก็เป็นอมตะแป๊บนึงนะฮะเอาล่ะนอกเรื่องละอ่ะกลับมาตรงนี้แป๊บนึงนะฮะเพราะฉันจะเห็นได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันชนนะครับชนปั๊บเนี่ยมันจะมีการนี่เลยนะครับ take damage นะฮะถ้า HP เรามากกว่า0นะครับเราก็จะโดนโจมตีนะครับโดนโจมตีเป็นไงโดนโจมตีนะฮะโดนโจมตีนะครับ HP เราก็ต้องลดลงนะครับตามค่า damage amount นะครับที่ได้กำหนดไว้นะครับว่าลดลงทีละเท่าไหร่เวลาโดนชนนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เป็นพวก rigid body นะครับว่าถ้าโดนชนปั๊บเราต้องกระเด้งไปอีกทางนึงนะฮะกระเด้งไปอีกทางที่โดนชนนะครับลักษณะนี้แต่จุดที่สำคัญที่สุดนะครับอยากให้สังเกตคือตรงนี้นะฮะอัปเดต health bar ตรงนี้เลยนะครับอัปเดต health bar ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นนิดนึงว่ามันไปยุ่งกับอะไรครับอัปเดต health bar มันไปยุ่งกับกราฟิกครับนี่นะฮะมันไปยุ่งกับกราฟิกครับมันกลายว่าไอ้ตรง player health bar เนี่ยมันใช้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า entity component 100% เลยคือฉันใส่คอมโพเนนต์ของฉันมาเนี่ยในตัวคอมโพเนนต์ฉันมีทั้งตัวแปรมีทั้งฟังก์ชันแล้วก็มีทั้ง UI อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่โอเคนะฮะไม่โอเคเพราะว่าการกระทำอะไรเราก็แล้วแต่เราต้องไปตามไปอัปเดตตัวเนี้ยนะครับอัปเดต health bar ตัวเนี้ยนะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้ว health bar เนี่ยบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์อื่นอีกก็ได้ที่มันจะไปลดค่าพลังของเรานะครับเช่นอาจจะไปโดนอะไรดีอาจจะไปกดปุ่มอะไรผิดในเกมนะฮะแล้วพลังเราก็ลดลงได้ทันทีลักษณะนี้นะครับซึ่งมันไม่สะดวกเลยเพราะว่าถ้าไม่ว่าจะโดนอะไรปั๊บเราต้องคอยมานั่งเขียนตรงเนี้ยเงื่อนไขตรงเนี้ยเพิ่มเติมนะครับมันจะโดนอะไรแล้วก็ต้องเป็นการเหตุการณ์การโดนลักษณะแบบชนเท่านั้นนะครับชนเท่านั้นลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนิดนึงแล้วกันนะครับมันจะคล้ายๆกับวิดีโอที่แล้วคือมันปนกันมั่วไปหมดเลยนะครับมันปนกันมั่วไปหมดเลยมันไม่ได้แยกอะไรมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็มันมองเป็น entity component แบบ 100% อะนะฮะอยากได้อะไรฉันก็ใส่ entity ตัวนั้นเข้ามาเพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนมันเป็น MVC เนี่ยมันจะผลออกมาหน้าตายังไงนะครับก็หน้าตาที่ออกมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวฮีโร่3นิดนึงนะฮะตัวฮีโร่3เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะแบ่งออกเป็นตัวโมเดลนะครับมีคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัววิวนะครับเรามาเริ่มต้นที่วิวกันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่วิวกันก่อนในส่วนของตัววิวเนี่ยจะมีสคริปต์อยู่ตรงนี้นี่นะครับตัววิวนะฮะโอเคแล้วลองเข้าไปดูในนั้นกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ
โอเคนี่คือ Player View นะครับคุ้นๆไหมคุ้นๆนะหน้าตามันคล้ายอะไรฮะมันคล้ายคอนโทรลเลอร์ไอ้ Player Control เมื่อกี้จริงปะนะครับเพราะอะไรครับนี่มันมีเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมีจัมป์นะอันนี้เพิ่มยิงกับยิงมาด้วยนะฮะสังเกตว่าเมื่อกี้ Player Control ไม่มียิงนะไม่มียิงนะครับในนี้มีการเช็คด้วยกระโดดไหมนะมีกดยิงไหมนะครับยิง2แบบนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับฟิกอัปเดตสังเกตฟิกอัปเดตโค้ดคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับนี่คล้ายกันหมดเลยนะฮะแต่จุดต่างอยู่ตรงนี้จุดต่างอยู่ตรงนี้นะครับจุดต่างก็คือเราไปเรียกเมธอดไปเรียกเหตุการณ์ให้ทำงานฟังดีนะฮะเราไปเรียกเหตุการณ์ให้ทำงานถ้าเป็นโค้ดเก่าตัวฟิกอัปเดตจะเป็นอย่างนี้ทำงานเลยนะครับมีอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำงานเลยเห็นไหมฮะ add for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  เข้าไปเลยนะครับลักษณะนี้แต่พอโค้ดใหม่เนี่ยเราเป็นไงครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการคอนโทรลตัวลิจิตบอดี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจัดการเรื่องภาพอย่างเดียวล้วนๆตามชื่อมันเลย player view view หน้าที่ของ view จัดการด้านภาพล้วนๆนะครับล้วนๆเลยนะฮะตรงบริเวณนี้เลยจัดการเกี่ยวกับด้านภาพล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน animator controller แล้วเราก็เซตเมคานิมให้เป็นท่าไหนนะครับแต่มันก็เป็นด้านภาพนะฮะเป็นด้านภาพล้วนๆหมดเลยนะครับแล้วเราได้แยกนะฮะไอ้ส่วนที่มันต้องไปคอนโทรลอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือ player controller แล้วจุดหนึ่งให้สังเกตอีกนิดนึงนะครับของหน้าที่ของ view ให้เราจำให้ขึ้นใจเลยนะครับหน้าที่ของ view ไม่ได้แค่ด้านภาพอย่างเดียวมันต้องรับ event เข้ามาด้วยนะฮะเป็นคนรับอีเวนต์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในตรงฟิกอัปเดตเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่เป็นไงครับเป็นคนคอยเช็คอีเวนต์เนาะว่ามีการกดหรือยังหรือแม้แต่ตรงนี้เนี่ยกดหรือยังนะครับกดหรือยังกดปั๊บฉันบอกเลยว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์การกดกระโดดเกิดขึ้นกดยิงปั๊บมีเหตุการณ์การกดยิงเกิดขึ้นกดยิงแบบ2มีเหตุการณ์การยิงแบบ2เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวแปรพวกนี้เอาไว้เป็นการบอกสถานะทางด้านภาพอะไรเกี่ยวกับภาพเราก็ไว้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจำอีกทีหนึ่งนะฮะให้ขึ้นใจ view คอยจัดการทางด้านรับอีเวนต์เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงภาพนะครับมีอยู่2อย่างภาพกับอีเวนต์นะฮะจุดหนึ่งที่แตกต่างกันในจากวิดีโอ OP MVC เนี่ยเพราะถ้า OP MVC เราใช้ actionนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้แอคชั่นนะครับในนี้เนี่ยเราใช้ Unity Event นะครับ Unity Event Unity Event มันดียังไงนะฮะเดี๋ยวขอพาไปดูตัว On Jump Input Event นี้กันก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าเป็นใน OP MVC เนี่ยตรงบริเวณเนี้ยเราคงจะคุ้นเคยว่าเราคงใช้เป็นแอคชั่นไปเลยใช่มั้ยฮะใช้เป็นแอคชั่นแล้วก็เรียกไอ้ตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้ Unity Event นะครับข้อดีของ Unity Event ก็คือนะฮะเราสามารถที่จะเนี่ยครับพอเราเปิด public ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาฮะแล้วเราสามารถที่จะแอดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผ่านตัว UI เย็นจากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันชนนะครับเราบอกว่าจะให้ตัวละครนั้นไปทำฟังก์ชันนี้ทำได้เลยยกตัวอย่างนะฮะทำได้เลยสมมติผมลากตัวนี้มาปึ๊บมันก็มีฟังก์ชันให้เลือกอยากให้ทำอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับนี้ได้เลยทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าการทำแบบนี้เนี่ยส่งผลให้ในตัว player view เนี่ยมันจัดการเรื่องวิวกับอีเวนต์อย่างเดียวเลยแล้วเราก็เพิ่มเติมอีเวนต์เข้าไปได้นะครับซึ่งวิวเนี่ยของตัว player เราสรุปว่ามันจะมีเหตุการณ์การชนนะฮะการชนเกิดขึ้นการเคลื่อนที่ซ้ายขวาการกระโดดการยิงเนี่ยครับเราสรุปว่าเป็นตามนี้นะฮะแล้วก็ใครอยากจะทำเอาใครอยากจะนั่งดักฟังเหตุการณ์นี้แล้วไปทำอะไรต่อคุณก็แอดเข้ามาคุณก็แอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาปั๊บแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณเองนะครับในลักษณะนี้ก็ถ้าสืบเนื่องกันเลยนะฮะเรามาดูกันนิดนึงว่าไอ้คนที่แอดเข้าไปเมื่อกี้นี้การเคลื่อนที่ใช่ไหมครับนี่ horizontal ตัวนี้นะฮะมันแอดอะไรเข้ามามันแอด player controller เนี่ยนะครับมันแอด player controller เข้ามาแล้วฟังก์ชันที่ให้ทำนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า on horizontal input เนี่ยนะฮะ on horizontal inputเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับส่วนในของจัมป์คล้ายๆกันจัมป์ก็เป็น player controller เหมือนกันนะครับแต่ทำตรงนี้ on jump input นะฮะนะยิงนะครับยิงตรงนี้จะเป็นของปืนละนะครับอันนี้ก็จะเป็น gun controller
นะครับการคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน on bomb นะฮะ on fire นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตรง player controller กันนิดนึงนะครับว่ามันทำงานยังไงนะฮะก็เมื่อกี้เราเห็นไปละของตัว on horizontal นี่นะครับ on horizontal นะก็สังเกตว่ามันก็จะเป็นโค้ดที่มาจากไอตัว original นั่นเองนะครับแต่ว่ามันแบ่งแยกเหตุการณ์มานะแบ่งแยกเหตุการณ์มาให้มันมากระทำที่นี่นะครับแล้วก็ตัว player controller แค่ไปดักฟังว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมก็คือเหตุการณ์การกดลูกศรซ้ายขวานะครับพอดักฟังปั๊บก็ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะมาเรียกฟังก์ชันนี้ทันทีนะฟังก์ชันหูที่เอาไปดักฟังนะครับมันก็จะมาทำพวกนี้ต่อทันทีนะครับก็จะสังเกตเลยว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยตัว player view เลยค่อนข้างที่จะอิสระมากนะครับอิสระมากเลยโค้ดไม่มีโค้ดเกี่ยวกับลอจิกอะไรอยู่ในนั้นเลยนะครับไม่มีเลยนะมีแต่ด้านภาพและเหตุการณ์อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเราต้องการที่จะเพิ่มฟังดีนะฮะเราต้องการที่จะเพิ่มเหตุการณ์หรือปรับปรุงด้านภาพอะไรเนี่ยเราทำในนี้ได้เลยแบบเต็มที่วางแผนไว้ก่อนภาพจะมีอย่างงู้นภาพจะมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยบอกว่าภาพเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกำหนดตรงนี้หมดเลยนะครับทำให้เสร็จตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนทางด้านภาพเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเสียเวลาไปทำในส่วนของ player controller ต่อไปอีกทีนึงนะครับเพราะงานมันก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับจะทำคู่ขนานกันไปก็ได้คนนึงทำ player view คนนึงทำ player controller นะฮะก็สามารถที่จะทำคู่ขนานกันไปด้วยนะครับโอเคนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนในส่วนของวิวนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันไปดึงนะครับมันไปดึงจาก player control จาก player health ออกมาเพราะใน player health มีเหตุการณ์นี่ on collision enter ใน player view ก็เลยต้องมีเหตุการณ์ on collision enter เหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันไปดึงเหตุการณ์ทั้งหมดออกมารวบอยู่ในวิวอันเดียวในลักษณะนี้นะครับมีการรวบออกมาในลักษณะนี้นะฮะก็ทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับชี้แจงเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตัว Unity Event เนี่ยมันสามารถที่จะรับพารามิเตอร์ได้ด้วยนะครับรับได้สูงสุดถึง4พารามิเตอร์นะฮะซึ่งวิธีการให้รับพารามิเตอร์ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องประกาศประมาณนี้นะครับก็เนี่ยนะฮะ Unity คือ Unity Event เฉยๆเนี่ยมันรับพารามิเตอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปประกาศเป็น generic เนี่ยเพิ่มมันไปตรงนี้เนี่ยมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็น abstract type นะครับเอาไปใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้อง inherit มานะครับ inherit abstract เนี่ยตรงนี้มันเป็น abstract นะครับให้เป็น class ปกติแล้วค่อยเอา class ปกติไปใช้นะครับเพราะ class ปกติสามารถใช้งานได้นะ abstract นี่ใช้งานไม่ได้นะเป็นแค่แม้แบบอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปนะครับ system serializable นะครับแล้วก็เพิ่มตรงลงไปตรงนี้serialize field เป็นการบอกว่าไอ้คลาสตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบีบข้อมูลนะฮะออกเป็นเส้นข้อมูลออกไปได้นะครับซึ่งช่างมันเถอะเดี๋ยวจะไปพูดตรง save and load อีกทีนะฮะแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้ปรากฏมาตรงนี้ครับนี่ปรากฏตรงนี้ขึ้นมาตรง player view โทษทีนี่นะครับตรงนี้มันจะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาคือ Unity Event เฉยๆมันปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วประกาศ Public ตรงนี้มันขึ้นมาเฉยๆแล้วแต่ถ้าเป็น Unity Event ที่เราไป Inherit มานะฮะเป็นสร้างไทป์ของเราขึ้นมาเองเนี่ยมันจะไม่ปรากฏวิธีการทำให้ปรากฏคือบอกว่ามัน Serialize ได้นะครับทั้งในตัวคลาสเองแล้วก็ตรง Field ที่เราประกาศทิ้งไว้ในคลาสเรานะครับตรงนี้นี่นะครับแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นมาใน Inspector ให้ข้อดีของ Unity Event นะครับส่งท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไป Player Controller นะฮะก็คือมันปรากฏใน Inspector Action ไม่ปรากฏนะครับก็จะขาดกลไกนี้ไปข้อดีข้อเสียอะไรดีกว่ากันนะระหว่าง Unity Event กับ Action เฉยๆนะครับเขาสรุปมาเลยว่า Action Event ของ C# เฉยๆดีกว่า Unity Event ครับ Unity Event มันจะใช้ Garbage Collectorนะครับจะมีการใช้ garbage collector เป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้มีบางช่วงเวลาที่มันกินเมมโมรีมากกว่าแล้วก็ใช้งานมากกว่านะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดเข้าจริงๆเราอาจจะไม่รู้สึกซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะมันเป็นเวลาที่ต่างกันน้อยมากถ้าอยากสังเกตตรงนี้นะครับเปรียบเทียบได้ตอนใช้โปรไฟเลอร์นะครับมีเวลาอาจจะเป็นวิดีโออธิบายเรื่องโปรไฟเลอร์อีกทีนะครับโอเคครับ